ให้เจ็บให้เหนื่อยไปทั่วเส้นขนแก่แล้วโรคาเข้ามาหาตนได้ความทุกข์ทนโสกาอาวรณ์จะนั่งก็โอยจะลุกก็โอยเหมือนดอกไม้โรยไม่มีเกสรแก่แล้วโรคาเข้ามาวิงวอนได้ความทุกข์ร้อนทั่วกายอินทรีย์ขันสิ้นลมปากกลับกลายหายจากเรียกกันว่าผีลูกรักหัวรักเขาชักหน้านี้เขาว่าซากผีเปื่อยเน่าผุพองเขาเสียมิได้เขาไปเยี่ยมมองเขาบ่ได้ต้องเกลียดกลัวหนักหนาเขาผูกคอรัดมือเท้าเขามัดรัดรึงตรึงตราเขาหามเอาไป ทิ้งไว้ป่าช้าเขากลับขึ้นมาสู่เย้าเรือนพลันตนอยู่เอกาอยู่กับหมูหมาเยื้อคร่าพลวันทรัพย์สินของตนขนมาปันกันเข้าของทั้งนั้นไม่ใช่ของเราเจริญสุขเจริญสีเจริญมั่งเจริญมีเจริญคุณงามความดีแก่ปออุ้ยแม่อุ้ยพี่ป้าน้าอาครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าสมณเณรขยมน้อยๆคนหนุ่มคนกำตั้นผู้ฟังทุกเพศทุกวัยที่กำลังเปิดเครื่องวิทยุรับฟังรายการที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นั้นก็คือรายการประทีปธรรมวันพฤหัสบดีทางสถานีดอยหมอกเรดิโอที่คลื่นความถี่ 103.50 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเป็นทีมงานของคุณยวมดารุณีที่ได้ถวายเวลาแก่พระธรรมทูตพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้น้อมนำเอาธรรมะออกอากาศฮื้อแก่ประชาชนคนทั่วไปเนาะได้สดับรับฟังเพื่อเป็นข้อคิดเตือนจิตสะกิดใจของเฮาฮื้อมันได้เข้าถึงพระธรรมคำสั่งสอนแล้วก็ยังมีสถานีอีกหลายๆสถานีในเครือข่ายเดียวกันเนี่ยได้ถ่ายทอดสัญญาณไปฮื้อแก่ญาติโยมทั้งหลายนะได้สดับรับฟังเนาะคืนวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่24ธันวาคมพุทธศักราช2563ตรงกับขึ้น10ค่ำเดือน4นี่วันนี้วันพัดโอ้วันนี้ก็เป็นวันดีสีมงคลปุณณดิถีราชาโชควันนี้เป็นวันหัวเลียงหมอนฟ้าตีแสงได้เสร็จ5นี่ถือว่าเป็นวันดีเนาะพยายามการมงคลอย่างต่างๆนี่วันนี้ก็ดีเนาะซื้อรถซื้อรากาซื้อสัตว์
สี่เท่าสองเท่าหรือว่าจะวางเลิกงามยามดีปลูกบ้านขุดหลุมเสาเนาะแต่งการแต่งงานขึ้นบ้านใหม่นะทำบุญบวชตุเป็กพระอันยังก็คงจะดีหมดอ่ะเพราะว่าเป็นวันปุณณดิถีนะปุณณดิถีราชาโชคคืนวันนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้สดับรับฟังธรรมะปฏิบธรรมธรรมะนะซึ่งดำเนินรายการโดยตู้ลุงนะหรือตู้ปู่ก็ได้ตู้ป่อก็ได้หรือว่าจะห้องตู้อะไรอย่างก็แล้วแต่เป็นภาษาเมืองเฮาเนาะตู้แอวก็ได้ตู้ลุงเนี่ยเนาะตู้ปีตู้ปีนี่หนุ่มไหมน้อยเนาะตู้ลูกตู้หลานห้องได้หมดอ่ะอันตำแหน่งหน้าที่เนี่ยเอาไว้ให้ก่อนเป็นของสมมุติเนาะนี่ก็ตู้ลุงวัดห้างตำเนาะตำบลป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ที่มาดำเนินรายการประทีปธรรมวันพฤหัสบดีนี่ทุกวันพัดเนาะญาติโยมก็จะได้ยินได้ฟังอ่ะนะสเปเหระสปะสเปดถ้าเป็นแกงแกงแค่เนาะต้องมีตุนมีผักเผ็ดลูกมีบาทั่ววะมีจักข่านวะมีอย่างไรอย่างแกงแค่เนาะเอาพริกแต้เขาอุ่ยไอ้หรอนับได้นับโอดพริกแต่หลั่นเข้าไปปอดโตเผ็ดเกสาผมงอกนะไผ่ผมงอกห้องผมงอกก็คือผมขาวอ่ะเนาะบางคนก็ขาวเจ้าบางคนก็ขาวล่าบางคนก็ขาวปานกลางตุลุงยังบ่งอกด้วยนะเนี่ยอย่างที่อู้ฟังนะแต่ก่อนใจอันบ่เต้าเป็นแกนเนี่ยฟันเอาน้ำมันหรือว่าเอาตึงอันอย่างมันนะเข้ามาตาหัวนะมันก็เข้าดำหัวเนี่ยเนาะนั่งยินคนเต้าคนแก่เพิ่นว่ามันรักษาลากผมบ่มือผมงอกอีวะถ้าจะแต้ก็จะได้หมัวก็บ่งอกกําเทื่อนะก็ว่ามันบ่ถึงเวลาเท่าพญามาจุฬาสอหาบ่ปะเด้อคะก็ว่าจะได้คนพญามาจุฬาสอหาปะเพิ่นว่าเนี่ยเนาะมันจะเอาผมหัวผมงอกมาใส่ฮื้อเอ้อกะแก่แล้วนะเนี่ยเนาะเกสานี่คือผมอ่ะเนาะผมงอกเกสาผมงอกบอกว่าตัวเท่าฟันฟางผมเผ่าแก่แล้วทุกประการนี่มันมาด้วยกันหมดเนาะเขี้ยวก็ลุดก็หล่อนหน้าตาก็เต่งตึงก็เว้าวำ หน้าคุกวุบเป็นดิกหวยครับหน้ากับคนเฒ่าบางคนว่าอีแม่มันยังแว่นสักเท่าไหร่หรอมันฉันได้มันยังมันมางามอ่ะกลัวสะดุ้งตัวเก่า เมื่อหนุ่มกำลำไม้เป็นสาวนี่ปะเต้าวันหนึ่งแยงสักกี่เตื้อมูไปพอเอาแว่นใส่กระเป๋าใส่เสื้อสูงเสื้อถุงอย่างไปตัวโลกก่อนปอดคนบ่อยังได้จกแว่นมันแยงเนาะมาเดียวกลัวตัวเก่าวะหน้ามันบ่ดีบ่งามไม่หรอกเนาะเขี้ยวก็ลุดหล่อนออกไปกลางก็แว่มบ้ามเนี่ยความแก่เนาะทุกประการตาก็มืดหูก็บ่ค่อยได้ยินต้องอู้แหงๆน้อยเนาะต
ถาพอไปไกลก็หันมัวมัวฟังฟังหันหน้าเป็นตัวจุลุแน่นอนบหันตาบหันหูบหันหูดังบหันยังซึ่งยังเป็นตัวจุลุดบ่ได้อย่าคุมมุมนะอันนี้พวกเรียกว่าตามันมืดหูก็บ่ค่อยได้ยินนี่เนี่ยมันบ่มีแก่นสารอันยังซึ่งยังในตัวเฮานี่เนาะเฮาว่าตัวของเฮานี่มันเป็นของสมมุติบ่ได้ลูกสมมุติว่าชื่อแก้วชื่อคำชื่อดำชื่อมีชื่อดีชื่อมาเนี่ยเนาะสมมุติเอานะตัวตนของเฮานี่ล้วนแต่เป็นของเน่าเปื่อยเน่านะเป็นอย่างนั้นน่ะถ้าหมดลมหายใจไปแล้วโอ้ยเอาละวายอันก็มีแต่เน่ามีแต่เหม็นนะเนาะเครื่องประดับกายของเฮาจะเป็นแหวนจะเป็นสร้อยคอทองคำตุ้มหูต่างหูเนาะนาฬิกามัดก็ดีนี่นะ มันก็บ่มีความหมายสำคัญอะหยังในเมื่อเฮาตายไปนะหมดลมหายใจเนี่ยเขาจะแต่งหื้ออย่างใดก็แล้วแต่เด้อมันก็ตึงอย่างอันน่ะอีน้องมันเป็นของโสโครกทั้งตัวน่ะแข้งขาน้อตะก่อนเคยเต่งตึงก็รีบเล็กไปอย่างเอาหันแม่อุ้ยบางคนย่างขาโกงน่องโกงบ้วง งกงักเอ้ยตะกอนแข้งก็สื่อจะเดียนะพอแก่มาแล้วกระดูกมันอย่างอันบ่ฮู้ก็ว่ามันจะหาบนักลักมันเลยกดแข้งขาเลยกดไอ้น้องโอ้จะยุบจะกำมันยังกระสันด้วยนะตีนสั่นมือสั่นนั่นแหละพออันยังก็น่าเกียดน่ากลัวไปเหี้ยหมดอยู่ในตัวของเฮาเนี่ยเนาะอันยังที่เคยเกี้ยงเกลาหมดจดสดใสเต่งตึงก็เป็นอันเหี่ยวแห้งรอยราเนาะย่อนยานไปเมื่อหนุ่มกำลำไม่พอค่อยจะเจ็บจะปวดอันยังนะพอแก่เข้ามาเจ็บปวดเมื่อยบุ้นก็เจ็บขี้ข้างบุ้นก็เจ็บเอวบุ้นก็เจ็บแหล่เจ็บไหล่เจ็บหลังเจ็บแขนวะเจ็บหัวเข่าเนาะโอ้ยังมาเจ็บไปเหี้ยประตูประเสงอ่ะบางทีก็ต้องวานลูกวานหลานอีน้อยบ่าอ้ายมาย่ำหื้ออีแม่ก็มาเนี่ยมาอีน้อยบางคนก็ขี้ค้านเนี่ยนะหน้ากับมันมาได้อย่างกับเฮานะมันขี้ค้านน่ะเนาะถ้าเอาอย่างให้มันเห็นได้มันก็บ่ขี้ค้านน่ะนะหือเจ็บหือเมื่อยไปตัวเส้นขนแก่แล้วโรคาเข้ามาหาตนน่ะนะน่ะแก่แล้วบึ้นกับโลกอันนั้นบึ้นกับโลกอันนี้เอ้ยสังขารธรรมเนาะเข้ามารุมเร้าสปะสะเป็ดได้ความทุกข์ทนโสกาอาวรณ์จะนั่งก็โอ้ยนี่เนาะจะลุกก็โอ้ยก็กำเอาถ้าบ่กำก็จะสะเลเซซำจะล้มจะเต้าซ้ำจะไปใหญ่เมาะบึกก็แขนหักบึกก็ขาหักเนี่ยมันเหมือนดอกไม้โรยนะดอกไม้
ดอกอะไรยังก็แล้วแต่เนาะมันก็เหมือนกับคนเฮาเนี้ยอย่างดอกกุหลาบเนี่ยดอกกุหลาบแดงดอกกุหลาบขาวเนาะมันเบ่งบานเอารดน้ำอย่างมันวันดีคืนดีมันก็ตุ้มออกมาเป็นดอกตุ้มนะวันเวลาผ่านไปมันก็ค่อยเจริญวัยใหญ่ขึ้นเนี่ยบานไปแต่เล็กแต่น้อยผลสุดท้ายบานเต็มที่แล้วบ่นี่เนาะแล้วมันก็โรยราไปแต่เล็กแต่น้อยให้เหมาะนี่นะ เนี่ยเกสรดอกไม้ของที่บ่มีวิญญาณนะก็ยังหู้รวยรานะแกโลคาเข้ามานะได้ความทุกข์ร้อนนะแต่ว่าดอกไม้สิ่งบ่มีของบ่มีสัญญาความหู้ความอันอย่างนี้ยังแควนหน่อยเนาะอย่างต้นไม้เนี่ยใจมันก็มีนะเขาเรียกว่าแกนมันนะกะเนาะใจมันนะเปลือกปีมันนั่นมันก็เหมือนกับร่างกายของเฮาเนี่ยเนาะแต่แกนทั้งในมันก็เป็นใจมันนะต้นไม้มีชีวิตนะคำว่าชีวิตตัวนี้คือการเจริญเติบโตอ่ะเนาะถ้ามันไม่มีชีวิตมันจะไปเจริญเติบโตใหญ่เนาะแสดงว่ามันมีชีวิตนะแต่มันบ่มีความรู้สึกบ่มีสัญญาความจำได้หมายรู้เนาะบ่มีวิญญาณอันยังแต่มีใจมีการเจริญเติบโตเหมือนกันเนี่ยต้นไม้พอดอกเนาะที่แรกต้นน้อยอยู่วันเวลาผ่านไปใหญ่ขึ้นมาโอ้สูงเจ้าโลโอ้เป็นต้นบ่เล็กบ่เล่นบางทีอ้อมบ่มาจอดนี่แสดงว่ามันมีการเจริญเติบโตแสดงว่ามันมีชีวิตเนี่ยเนาะได้ความทุกข์ร้อนทั่วกายอินทรีย์ขั้นสิ้นลมปากกับกลายหายจากเรียกกันว่าผีเนี่ยคนเฮาตายไปเนี่ยผีตายเป็นคนตายเป็นหยังเป็นผีก่ะอีหลอผีโลตายเป็นหยังเป็นมลังดงถามเข้าถามเข้าลำคาญเหลือแห้งยังก็ถามเรื่องสวรรค์เนี่ยสวรรค์มีหกชั้นชั้นที่หนึ่งเรียกว่าชั้นจตุมหาราชิกาจตุมหาราชิกามีเท้าทัตตระทะเท้าวิรูปคะเท้ากุเวนเท้าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละปกครองอยู่อีน้องชั้นที่สองก็ชั้นดาวดึงชั้นที่สามชั้นยามาชั้นที่สี่ชั้นนิมมานลดีชั้นดุสิตเนี่ยชั้นที่ห้าชั้นนิมมานลดีชั้นที่หกชั้นปรนิมิตสวัสดีเนี่ยครบหกชั้นเลยจากหกชั้นลบควงมวยอะไรก็พยามาตีกันห้าก็มึงกับกูนะไงตัดกันไปเลยเนาะถามนักอะมิงเนาะคนเฮานี่ก็มีแต่เปื่อยเน่าผุพองแก่แล้วก็เหมือนกับผมมีกล้ากากล้าสินอะอย่างทั้งเนื้อหนังมังสังอะเนาะแต่ว่าทางคุณงามความดีทางด้านจิตใจนี่ยังดีอยู่นะยังมีอยู่นะเนี่ยเขามัดแข้งมัดขาที่เรียกว่าอะไรยังมัดตราสังอะเนาะมัดมือเข้ามากุบกันไหวหล่อเอาดอกไม้เข้าใส่อะเพื่อจะได้ไปไหวพระเกศแก้วไอ้หล่อจุฬามณีศรีมหาธาตุที่บนสวรรค์ชั้นดุสิตไง เนี่ยนะ
จันดาวดึงอ่ะจันดาวดึงอ่ะแต่คนเฮาตายไปแล้วเขามาตราสังมัดยังใส่หีบใส่ยังไปบางทีก็หามไปบางทีก็ลากไปสมัยก่อนนี่มันจะยังบ่เดียวรู้เนาะบางทีแบกศพเอาอะแบกศพลูกเนี่ยลูกนี่นะแบกศพพ่อไปฝังเนี่ยบางทีก็เอาเชือกสุบคอลากเอานี่เนาะต้องเป็นจากคนเฮาบ่เดียวนี่โอ้ลากพ่อลากแม่ไปฝังไปเผาเนาะก็มันจะแบกจากอุ้มก็บ่แป้ล้อก็บ่มีรถก็บ่มีเนี่ยจะได้ก็เอาเชือกมัดคอลากไปกันเนาะอย่างนั้นเคยอู้ฟังอ่ะเนาะพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันแม่มันตายไปก่อนเหลือกับลูกมันเป็นปวดใจเลี้ยงพ่อมันอยู่กับพ่อมันทีนี้ต่อมาพ่อมันป่วยพ่อมันใกล้จะตายก็เลยสั่งลูกไว้ว่าถ้าพ่อตายเนี่ยมึงเอาเชือกมัดคออีป้อลากไปฝังถ้าลากไปแล้วถ้ามันลากอย่างใดมันก็ถึงบ่ไปอ่ะก็หื้อมึงฝังที่หั่นเมื่อใดลากไปลุยลุยก็บ่ถ้าฝังเถอะลากไปจนว่าลากบ่ได้แล้วมันบ่ยอมไปแล้วก็ฝังเลยในเมื่อมึงฝังพ่อมึงที่หั่นแล้วมึงยะให้ใส่สวนนี่หรอกฮือศพอีพ่ออยู่ในให้สวนของมึงหั่นน่ะนี่ๆสั่งไว้อย่างนั้นเนาะอ่ะลูกใจมันก็ทำตามนั่นพอพ่อมันตายกับลากอ่ะเอาไปฝังพอลากไปแถมถึงตีหนึ่งมันลากบ่ไปแล้วพ่อก็สั่งไว้ถ้าลากบ่ไปก็คือฝังทหารเนี่ยก็ฝังเนาะฝังแล้วเนี่ยได้คือเพียวไห้วะคือเพียวหญ้าเพียวกงต้นไม้บกดินสินตอปลูกฟักแฟงแตงเต้าข้าวสลีพริกหนุ่มบักเขือไอ้หรอปลูกลงไปในที่หั่นน่ะที่ฝังศพพ่อมันก็ทำตามนั่นเนี่ยอันอย่าอันแท้อย่างกันเนาะทีนี้อยู่ต่อมาเนี่ยโอ้ยฟักแฟงแต่งเต้าเข้าสาลีมันมีแมงอะอย่างหมูมาคบมากินมาฟักมาฟอนเหี้ยหายใจหยัดจะเก็บไปขายก็บ่ได้เอาไปกินก็บ่ได้แมงมาคุยมาคบมาหยังมันก็เลยไข้หูว่ามันเป็นแมงอันยังยังได้มันก็เลยไปดักบ่วงเหวเนี่ยไว้นะ ดักบ่วงเหวไว้พอล่ะมันเป็นแมงอันยังแท้ถ้ามันมากินข้าวสาลีกินอย่างในให้นี่มันจะต้องโดนสักวันอะ ดักไว้เสร็จเรียบร้อยได้หลายวันก็ปิกไปใจไปพอโอ้โดนแท้วะปดโตแมงอันยังนั่นบ่ฮู้จักวะบ่เคยฮู้เคยหันในโลแมงนี่แยงไปแยงมาโอ้แมงนี่อันยังมี4หู5ตาก็นี่นี่มี4หู5ตาตัวมอกหมาใหญ่ๆนี่ลูกพับตายุบยุบวะถึง5ตานะ แล้วมันก็บ่สวกบ่ครบบ่หยังวะยืนจุกอยู่หั่นวะมานี่เข้าไปถึงก็จะเข้าไปยับไปปดมันก็กลัวมันครบ
ผัวมันเนี่ยฮือเอาไม้เขาลองจิลองหยั่งมันพอมันก็บ่โต้บ่ตอบอีวะพับตายุบยุบกล้วยเข้าไปเต้นน้อยเต้นน้อยเอามือไปลูบหัวลูบยังกำนั่นกำนี่มันก็บอกว่าอย่างว่าโอ้มันบ่สวกรู้นี่อีเนาะมันก็เลยปดแห้วปดยังเอาเชือกมัดคอมันจุงมาตวยก้นดำๆว่ะบ่ได้จักบ่ได้ลากหงะมันเอามาห้างมาบ้านมันเพียกะห้างไห้ห้างตุ่งห้างอย่างมันห้างไห้มันน่ะกันเนาะเออเอามาเผียวมามัดไว้ตะล่างปืนห้างเนาะมันก็ขึ้นนอนไว้อยู่บนปุ้นเออินดูมันเฮาจะอย่างฮึมันกินดีจ้ายะมันจะกินข้าวก็ฮะแต่เอาข้าวฮึมันไปดมดมบ่ได้วะบ่กินโบฟักแฟงแต่งเต้าเข้าสาลีเอาใส่หางใส่หยังฮือไปกินก็ดมดมบ่ได้ว่าบ่กินว่ะเอ้าแล้วมันจะกินไอ้หยังนี่ทีนี้มันสั่นย่องย่องลมมันหนาวมันก็เลยไปเอาหลัวเอาหยังมาดังไฟกันเนาะลังไฟคือมันหิงทีนี้ดังไฟแทนทานไฟแดงปะลึ่งเนาะบางทีไหม้บางอันไฟไหม้มันก็แตกเนาะแตกแล้วมันก็สะเด็นอ่ะทานไฟสะเด็นพอทานไฟสะเด็นไปใกล้ตัวมันอ่ะแมงอันเนี้ยมันก็เลยดมๆแล้วคบกินควบความว่ะเอ้าปากมันบ่สุกบ่ร้อนวันนี้กินทานไฟแดงโอ้เป็นว่ามันมักทานไฟแดงกะกำนั้นมันก็เอาหลัวอย่างมาดังคว้าทานออกเป็นกองไปกองอ่ะแล้วก็เอาพัวเอาอย่างเนี่ยซุนจุนเอาไปกองไว้ให้มันครบกินควบความว่ะโอ้ยโอ้เป็นว่ามันมักทานไฟแดงกะโอ้ดีละนี่เนาะก่อทานไฟแดงให้มันกินนะกินแล้วมันก็นอนวะนอนมันก็นอนบนห้างแมงนะก็นอนพื้นตะล่างห้างนี่เนาะลูกมาเมื่อเจ้าว่าจะไปดังไฟแหมจะเอาทานให้มันกินโอ้ไปหันใส่ขี้มันเหลืองเอื้อเตื้อมันจะเหลืองอย่างของเฮานี่ก็จะได้เนาะของเฮามันเหลืองแล้วมันเหม็นด้วยเนาะอันนั้นเหลืองบ่ได้เป็นก้อนกำมานึกว่ามันจะน่วมว่ะโอ้แข็งเป๊ะเอาไปเอามาเป็นคำว่ะนั่นน่ะแมงสี่หูห้าตาขี้เป็นคำมันก็เอาไปช่วยน้ำช่วยยังล่ะเอาไปซ่อนไว้ล่ะนะแล้วจะเอาไปฮือร้านคำเพิ่นพอหรอมันจะเป็นคำแต่คำปลอมเลยนะแต่วันเมื่อเจ้ามาไปในเมืองในกาดเอาคำไปตัวก้อนเอาไปฮือปู่เจ๊กปุ่นพอร้านของคำว่าไอเฮียไอเฮียวันนี้ผมจะเอาของมาฮือไอเฮียดูนะมันจะเป็นคำก็จะเป็นอันยังแต่เหลืองเหลืองไว้อยู่นี่นะนักตะกอกไว้มีไหนโจกออกจากถุงเสื้อมาฮือไอ้ยาอีหลงเจ๊กเดี๋ยวเอาไปชั่งดูก่อนนี่หรอเอาไปชั่งดูโอ้เต็มร้อยเลยอันนี้มันคำจริงๆคำแท้ๆเลยหรอมึงไปเอาที่ไหนมามมันก็บอกว่าผมเก็บได้อีหลงมันบอกอย่างเท่าเนาะผมเก็บได้
อ้าตัดราคาหื้อราคาวะอืมโทษหลายหมื่นก็หลายอย่างอ่ะขายกะเนาะตอกนั้นมีเงินมีทองแท้เนี่ยเปิ้นว่าป้อมาโพดอ่ะเนาะอืมเป็นไปอย่างนั้น อ่ะก็เรื่องมันไปแถมยาวอยู่เฮาก็ว่าเต้าเอี้ย เอา นี่คนเฮานี่มันบ่มีแก่นมีสารอย่างนั้นเนาะตายแล้วขอไปขว้างในป่าจ้าเอาไปเผาไปฝังก็ละไว้เขาก็ปีกมาเฮียเฮาก็อยู่เปลี่ยวเดียวได้อยู่เอกาในป่าจ้ามีป่าไม้เขาเขียวอยู่คนเดียวเนาะเนี่ยทีนี้เขาจะกลัวบ่กลัวบ่มีภัยลักบุญออกมาบ้านผมไปหูมยังเนาะมันมีลมหายใจน่ากะเมื่อมีลมหายใจอันยังก็ของกูของกูน่ากะนะอันนี้ก็ของกูอันนี้ก็ของกูอ่ะไผมาเอาของกูไปก็บ่ได้กูขังแม่แต่ลูกแต่หลานบ่ได้ก็ถึงบ่ฮึบางทีเอาซ่อนไว้แฮมของกูผลสุดท้ายตายแล้วเออของกูบ่มีหยังสักอย่างเนาะอันไหนเป็นของกูมีไหนเฮียบ่ใช่ของกูของลูกของหลานของนั่นไปเหี้ยหมดเขาจะเอาเงินใส่ปากคือเฮาเต็มปากพอไปถึงป่าจ้าสัปเหร่อก็งัดเอาเหี้ยเขาควักเอาออกไว้เหี้ยมันบ่มีประโยชน์อ่ะเอาไปใส่หยังปากให้หน่อมันเจ้ยเอาไปใช้จ่ายหยังได้ลุแล้วก็แถมยังมันก็บ่ดีอ่ะรูปในหลวงติท่านอย่าเนาะบ่ดีเอาไปเนี่ยอย่างอื่นนะเอาไปฝังก็ดีเหมือนก็ฝังในหลวงอ่ะเนาะมันได้เป็นบาปนะสมมุติเทพอย่าในหลวงนี่สมมุติเทพเทพโดยสมมุติเออเฮาก็ไปแต่ตัวเปล่าอันยังอยู่ในปากบ่สามารถเอาออกคายออกมาได้จะเป็นเงินเป็นทองเป็นคำของมีก้าอันเนี้ยเรียกว่าอันอย่างที่พูดว่ามนุษย์เฮาตายสหายพี่น้องบ่มีไผเกี่ยวข้องอะไรเนี่ยเนาะสุดแต่ดุกพวกก็ยังเอาทิ้งขว้างไก่กลัวเป็นเพไผผีจักหลอกบ้านงัวควายจังมาตายแล้วเหลือหนังดูเข่าขนมันยังใจการได้จาที่สุดแม่ปุ๋มเละใสเฮาก็ยังเอามาต้มยำอิ่มต้องมนุษย์เฮาตายสหายพี่น้องผมมีไผเกี่ยวข้องอะไรสุดแต่ดุกพวกก็เอาขว้างทิ้งไก่กลัวเป็นเพไผคืดกับบ้านเดี๋ยวก็เดือดร้อนถึงทูเจ้าไปสวดไปถอนให้หมดนะฮะว่าคืดทั้งเด็ดเป็นดุกพ่อดุกแม่แท้ๆนะเนาะเออเนี่ยบางทีเอาไปเผาแล้วเนี่ยได้ 2-3 วันน่ะไปเก็บดุกอีหลอไปคุยไปเขี่ยเก็บดุกใส่หม้อใส่ไห แล้วก็เอาไว้ป่าจ้าฮะเอาผ้าขาวเข้าหุ้มเนี่ยหรอกแต่บางคนเขาก็ขอเอาไปหน่อยจะเอาไปไว้หิ้งปู่จ้าที่บ้านนี่หรอกบางคนว่าจะเอาไปนึง
ขุดขุดไปตรวจจะได้ก็มาหู้มะมาเอาติ๊กอ่ะก็แล้วแต่ความจริงเอาก็ได้มาเอาก็ได้น่ะมันอยู่ในใจเฮาหั่นน่ะนะเฮาฮักพ่อฮักแม่อย่างใดอยู่ในใจเฮาหั่นน่ะเมื่อเพิ่นมีชีวิตจิตใจยังอยู่ก็เลี้ยงดูปู่เสือเพิ่นกะเพิ่นเพิ่นได้ทุกข์ได้ร้อนห้อนใจอันยังจะไปทำความเดือดร้อนห้อนใจยังมาเฮือเพิ่นได้ทุกอกทุกใจนี่กะเนาะยามหนาวยี่ก็ซื้อผ้าซื้อขวซื้อถุงตีนถุงมือซื้อหมวกอุ่นเนาะซื้อเสื้ออุ่นไปเฮือเพิ่นซื้อเกิบเพิ่นเพิ่นใส่เนี่ยเนาะสละไปเงินทองของนอกกายบัดตายก็คงหาได้อันนี้เฮาซื้อให้พ่อให้แม่เฮาโลดก่อนพ่อแม่ซื้อให้เฮาเฮายังหมูเป็นละอ่อนน้อยเฮาก็ตอบแทนบุญคุณเพิ่นน่ะเนาะเมื่อเพิ่นยังบัดตายน่ะดีที่สุดละไปพ่อไปกอยเพิ่นเนี่ยไปละเลยเพิกเฉยบ่ใจว่าเพิ่นตายมาแล้วมาห้องมาให้มาหุยมันบ่มีประโยชน์อ่ะเนาะเพิ่นบ่ฮู้เพิ่นบ่หันเพิ่นบ่ได้ยินล่ะจะหุยขนาดไหนให้ห้องอย่างไรเพิ่นก็บ่ฮู้อ่ะเพราะนั้นเฮาทำเมื่อเพิ่นฮู้เพิ่นหันน่ะเมื่อเพิ่นมีชีวิตจิตใจยังอยู่นะดีแต่แต่นะพระพุทธเจ้าเพิ่นก็สรรเสริญนะนะใจเพิ่นตายแล้วมาห้องมาให้มาค้างมาอย่างไรก็มีนี่โอ้บ่มีประโยชน์นี่หรอกร้องไห้ควรคลางจิตใจอ้างว้างวิเวกวังเวงตายไปก็เป็นผีเขาก็ไม่ใยดีทิ้งเฮาไว้น่ากลัวยิ่งคิดก็ยิ่งพลันกายสั่นระรัวรำพึงถึงตัวอยู่ในป่าช้าผัวมิ่งสินทรัพย์ยิ่งแลยิ่งลับไม่เห็นตามมาเห็นแต่ศีลทานเมตตาภาวนาตามเลี้ยงรักษาอุ่นเนื้ออุ่นใจนะบ่มีอันหยังอันใดที่จะอยู่ด้วยเฮาติดตามเฮาไปได้มีแต่บุญมีแต่บาปมีแต่ศีลทานภาวนาเมตตาเนี่ยศีลทานเท่านั้นที่จะมาช่วยนะฮึได้เป็นเปื้อนมุ้ยเมื่อตอนตายไปนะ อันนี้ก็เป็นคติสนใจไว้เมื่อมีชีวิตจิตใจยังจะไปว่าละวันก่อนบึดก่อนนี้ก่อนเท่าก่อนแก่ก่อนเอวมันได้อะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของสังขารธรรมมันบทตันบทมันบทเตียงลูกควมอย่างไปมาเนี่ยทำให้ชราแก่เท่าเอาเท่าก็เท่าไปแก่ก็แก่ไปแต่อย่าไปปล่อยวันเวลาคือมันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์นี่โดยที่เขาบ่ได้ยะบ่ได้ทำอันยังนะบ่ได้ทำหน้าที่อย่างสักอย่างนี้มันก็บ่ดีเนาะเขาต้องสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนะประโยชน์ในโลกนี้มีอยู่สองอย่างคือประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมนี่
ประโยชน์ส่วนตัวก็คือกิจการงานอย่างต่างๆที่เป็นของส่วนตัวนะครับเช่นอย่างที่ดินที่นาที่ให้ที่สวนที่บ้านที่จองอย่างที่เป็นของตัวเฮานั่น นะก็เป็นประโยชน์สำหรับตัวเฮาแก่ครอบครัวตายไปก็เป็นของลูกหลานสืบสานต่อไปประโยชน์ส่วนรวมตามธรรมดานี่คนเฮามันหันแก่ตัวย่อมตักตวงเอาประโยชน์ส่วนตัวไว้ก่อนคนที่หันแก่ตัวจัดจะทำจะคิดจะอู้อันยังก็เพื่อประโยชน์ส่วนตัว อย่างเนี้ยเป็นคนที่หันประโยชน์ส่วนตัวเกินไปล้ำไปก็บ่ดีนะเขาจะเป็นคนที่บ่สะอาดอันยังไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตถะปัญญาอสุจีมนุษย์สาแปลว่ามนุษย์ผู้เห็นประโยชน์ตนเป็นคนไม่สะอาดนะเพราะฉะนั้นคนที่มีความสุขสมบูรณ์แล้วมีประโยชน์แล้วได้รับประโยชน์เต็มที่แล้วเนี่ยย่อมเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมส่วนตัวเฮาดีแล้วก็ขอให้ประโยชน์ส่วนรวมมันดีนะ บางคนก็มัวเมาเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวติ๊ก มหันต์แก่ประโยชน์ส่วนรวมเพิ่นขอช่วยขอสร้างขอหยังก็บ่เนี่ยบ่ทำบ่ให้ความร่วมมือเนาะเนี่ยการตัวติ๊กกวยเอาติ๊ก นี่เนาะบำเพ็ญตนเป็นนักสังคมสงเคราะห์ในช่วยเหลือคนพิการคนตาบอดหูหนวกคนชรานี่พ่องเนาะหรือช่วยคนยากคนจนหรือว่าบริจาคเงินส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเช่นบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลนี่นี่สร้างศาลาที่พักสร้างบ่อน้ำสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านสร้างสถานีอนามัยซึ่งเป็นประโยชน์แก่ชุมชนคนที่เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยจึงเป็นคนที่สะอาดนะเป็นคนที่สะอาดสังคมมนุษย์เฮานี่ประกอบขึ้นด้วยมนุษย์ซึ่งมีสภาพต่างกันบางคนก็พึ่งตัวเองบ่ได้อ่อนแอบ่มีความรู้นี่มีบุญน้อยเหรอถ้าคนที่มีกำลังเหลือคนแข็งแรงคนฉลาดคนมีบุญมากเนี่ยไม่เมตตาการุณไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันนี่นะโลกนี้สังคมนี้ก็จะระงมไปด้วยเสียงเจ็บปวดครวญครางของคนเจ็บคนป่วยคนพิการคนอนาถาคนหาที่พึ่งบ่ได้เฮายังได้ยินเสียงเพลงยังมีดนตรีมีสวนสาธารณะยังมีสิ่งรื่นรมบันเทิงใจสิ่งเหล่านี้หลั่งออกมาจากใจของผู้การุณเพราะฉะนั้นเมื่อเฮาได้สุขแล้วเฮามีสุขแล้วจงเหลียวแลเพื่อนมนุษย์ที่ยากไร้นะที่ยังบ่มีความสุขเตือนนั่นที่ยังจมอยู่ในความทุกข์เฮามีเวลาโอกาสก็ช่วยเหลือเขาไปเนาะเอื้อเฟื้ออุปอ้อมอาลีโลกนี้ก็จะตื่นรมอยู่ได้ไปนาน อันนี้เรียกว่าคนหมันแก่ตัวนั่นแหละหันแต่คนอื่นหันแต่ส่วนรวมหันแต่ประเทศชาติบ้านเมืองหันแต่พระพุทธศาสนาเนี่ยยอมเสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์แน่นอน
ปลูกฝังไว้ในพระพุทธศาสนานะก็จะดีนี่จะไปขี้จิขี้ทีกะเนาะบางคนขี้จิขี้ทีเกินเปิ้นขอบริจาคขอช่วยเหลือยังก็บ่ช่วยทั้งที่มีเงินทองปะเลอะเยอะแยะเอาไว้ยังปลำปลีไอ้กะตายไปก็บ่ได้เอาไปตุ้ยอย่างที่อู้มาตะเกียเนาะเฮามีกับสิเลียเจียจานช่วยเหลือกันไปเปื่อนมนุษย์เดียวกันอย่างกันนี่เนาะเฮาก็ได้บุญโลกเนาะพอเฮาทำดีทำบุญนี่เนาะมันเป็นการสร้างสมบารมีนะคุณความดีเอาไว้เป็นกำไรของชีวิตนะโอ้ตะกอนอาตมาปาพระธรรมทูตพระนักเผยแผ่พระอาสาสมัครออกแจกสิ่งของคือแก่คนยากคนจนอะไปเผียวเจ้าเขาเผากะเลียงมูซือดำมูซือแดงแมวอีก็ไปหมดอะ ประกาศขอบริจาคโลเสื้อผ้าอาภรณ์ของหนุ่มบ่ได้เก่าแต่ใหม่อยู่นะเอาไปซักไปสีเฮียเอาไปกล่องให้เขาเลือกเอาคนเดียวใครจะใส่อย่างก็ตามใจใครมันเนี่ยกะเขาก็ไปเลือกโอ้โหดีอกดีใจโลยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เอาน้ำคุน้ำปูเอาปลากับเอายังมูของที่เขาห้าบตานมานะเอาใส่รถใส่ลางไป